The Moonlight เริ่มที่คืนนั้นบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนที่3คำนั้นติชิลาอาสาเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารให้กับทีมงานทุกคนที่เตรียมงานนี้มานานร่วมเดือนอลิสก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ร่วมรับประทานอาหารที่ห้องอาหารสุดหรูทุกคนกินดื่มกันสนุกสุดเวียงก็มีแต่อลิสนั่นแหละที่นั่งตัวเล็กรีบอยู่มุมหนึ่งในห้องอาหารไม่สนุกเหรอเป็นติชิลาที่เข้ามาทักก่อนอลิสสายหน้าหล่อนไม่คุ้นชินกับสถานการณ์แบบนี้ทุกคนปาร์ตี้ร้องเพลงโวกเวกและควันบุหรี่ก็ขมุงไปทั่วจนเวียนหัวอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกไหมอลิสพยักหน้าติชิลาก็วางแก้วเหล้าแล้วจูงมือบางไปเลยคนในห้องหันมามองเป็นตาเดียวเป็นอันรู้กันว่าเด็กสาวนั่นของเจ้านายอลิสมองร่างสูงเพรียวที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ห่างๆเพียงแค่มองแผ่นหลังกว้างใจหล่อนก็เต้นตึกตักยิ่งคิดถึงตอนที่ติชิลาโน้มลงมากระซิบคำนั้นขณะที่เปลือยเปล่าบนเตียงก็ยิ่งซ่านซึมไปทั่วทรวงอกน้ำเสียงสั่นพร่าบอกกับหล่อนคิดถึงตอนถูกเลียสิแค่นั้นเองหล่อนก็กระสันเสียววาบถึงกลางลำตัวจากนั้นทุกอย่างก็เป็นตามที่จินตนาการเพียงแต่ว่ามีภาพแห่งความจริงทับซ้อนอยู่เท่านั้นดวงตากลมสวยกระพริบตาเชื่องช้ารู้สึกมึนและเมาอาจเพราะหล่อนท้องว่างแล้วดันดื่มแอลกอฮอล์ไปหลายแก้วหล่อนจึงมีอาการไม่สู้ดีนักหูยังได้ยินเสียงของติชิลาอยู่แต่อลิสตอบไม่ได้หล่อนจะอ้วกเป็นอีกครั้งที่ถูกถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ได้ตอบสุดท้ายเพนท์เฮาส์หรูจึงเป็นที่นอนในคืนนี้อลิสแทบไม่รู้ตัวหล่อนเมามากไปหน่อยจำได้รางๆว่าหล่อนและติชิลายืนจูบกันท่ามกลางแสงจันทร์นานสองนานกลิ่นบุหรี่ยังคล้าคลุ้งอยู่ที่ปลายลิ้นอยู่เลยแล้วภาพก็ตัดตื่นขึ้นมาอีกทีหล่อนก็อยู่ในห้องของติชิลาอีกแล้วว่าไงยังแฮงอยู่ไหมอลิสหันไปมองต้นเสียงติชิลาเพิ่งอาบน้ำเสร็จผมยังชื้นอยู่เลยอลิสพยายามเรียกสติดีขึ้นแล้วค่ะนี่ลืมไว้คราวที่แล้วมือเล็กยื่นไปรับสิ่งนั้นมันคือจี้รูปกระต่ายที่บิดาเคยให้ไว้ตั้งแต่สอบติดมหาวิทยาลัยนึกว่าหายไปเสียแล้วที่แท้ก็อยู่กับติชิลานี่เองขอบคุณค่ะอาบน้ำแล้วค่อยมากินข้าวกันค่ะเหมือนปกติทุกอย่างเหมือนใช้ชีวิตกันแบบนี้มานานแต่จริงๆทั้งหล่อนและติชิลาเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานจะเรียกว่ารู้จักก็ดูแปลกพิกลหล่อนไม่รู้ชีวิตส่วนตัวของติชิลาเลยแค่มีเซ็กกันและบังเอิญเจอกันอีกครั้งจากนั้นก็มีเรื่องให้ต้องทำงานด้วยกันแค่นั้นอลิสก้มมองสร้อยข้อมือและบอกกับตัวเองว่าหล่อนนั้นต้องการรู้จักคนตัวสูงอาจจะเพราะติดใจเซ็กจากหญิงสาวก็เป็นได้อลิสไม่ใช่ผู้หญิงที่จะมานั่งรักนวลสงวนตัวเท่าไหร่นักหรอกกับพี่ที่เป็นแฟนกันมา2ปีก็มีสัมพันธ์กันแต่ไอ้หานั่นไม่ได้เรื่องเข้าขั้นห่วยแตกก็ว่าได้แต่กับติชิลามันเป็นเซ็กซ์ที่วิเศษนะหล่อนชอบคิดอะไรอยู่อลิสหลุดจากภวังค์มองร่างสูงเพรียวที่ยื่นน้ำผลไม้มาให้หล่อนอาบน้ำเปลี่ยนมาใส่เสื้อเชิ้ตตัวยาวของติชิลามองดูร่างสูงจัดอาหารแล้วคิดอะไรเพลินถ้าแห่งอยู่ก็ดื่มน้ำส้มคั้นสดนี่แทนกาแฟก็แล้วกันมันสดชื่นกว่าขอบคุณค่ะอลิสกรอกน้ำส้มลงคอรสชาติเปรี้ยวของมันทำให้หล่อนตื่นจริงๆเมื่อคืนจำอะไรไม่ได้เลยค่ะอลิสพูด
แล้วเหล่มองติชิลาที่ทำเพียงยกมุมปากหนูก่อเรื่องไหมคะเมาแล้วทำตัวแปลกๆหรือเปล่าคะหล่อนร้อนตัวไปหรือเปล่าแต่เพราะจำอะไรไม่ได้เลยหากก่อเรื่องไว้จริงๆก็อยากจะขอโทษหรือพยายามปรับปรุงตัวไม่หรือคะทำไมล่ะก็หนูกลัวหนูเมาเราจะทำอะไรแปลกๆเช่นติชิลาเลิกคิ้วถามเช่นจูบฉันเหรอคุณมูนนั่นไงต่อไปจะไม่กินเหล้าอีกแล้วให้จิบนิดหน่อยตัวก็อ่อนเลื้อยเป็นงูมือก็ปลาหมึกแรงเยอะดีนะตอนเมาโน้มตัวฉันไปจูบด้วยสิ้นประโยคยาวๆภาพทุกอย่างก็ฉายชัดเข้ามาในหัวอลิสถึงกับหน้าเสียหล่อนแค่รับแก้วเหล้ามากระดกไปสองสามอึกเองแล้วจากนั้นก็เหมือนไร้สติพร่ำเพ้อเรื่องไอ้ผีด้วยแต่ที่ร้ายกาจคืออาจหารจูบติชิลาก่อนอีกแล้วเมื่อคืนเราอ้วกแตกให้ฉันเช็ดติชิลาหัวเราะเมื่อได้แกล้งให้คนตรงหน้าทำสีหน้าตระหนกตกใจเมาหลับคอพับไม่มีอะไรหรอกหรือคะเสียดายเหรอที่ไม่เกิดอะไรขึ้นติชิลาจะดูออกไหมว่าหล่อนติดใจในตัวเธอแต่หญิงสาวก็ไม่ได้พูดอะไรอีกหล่อนยังมึนๆอยู่เพราะเมื่อคืนถึงไม่ได้ดื่มหนักแต่เล่ามันแรงสายๆเปลี่ยนกลับมาใส่ชุดเดิมกำลังจะเรียกแท็กซี่แต่ติชิลาขันอาสาไปส่งที่บ้านอลิสก็ไม่ขัดเพราะนั่นหมายความว่าจะได้มีเวลาอยู่กับติชิลาเพิ่มขึ้นภายในรถหรูเงียบสนิทแม้กระทั่งเสียงเพลงติชิลายังไม่เปิดอลิสเองก็ไม่รู้จะชวนคุยอะไรจริงอยู่ที่หล่อนสนใจในคนตัวสูงแต่ก็แอบประหม่าเวลาอยู่ใกล้ๆความสัมพันธ์ออกจะงงๆมึนๆเหมือนเหล้าที่ซัดไปเมื่อคืนโสดแล้วใช่ไหมคะอลิสฟังไม่ถนัดเมื่อครู่ติชิลาถามว่าแฟนน่ะไม่มีใช่ไหมคราวนี้แหละถนัดแล้วค่ะหนูไม่มีแฟนค่ะดีพอได้คำตอบก็พูดแค่คำเดียวเล่นเอาอลิสงงไปเลยจะถามต่อหรืออธิบายสักหน่อยก็ไม่มีจากนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ20กว่านาทีก็ถึงบ้านของอลิสตอนนี้หล่อนอยู่คนเดียวเพราะบิดาอยู่โรงพยาบาลเพิ่งผ่าตัดเสร็จไปเมื่อหลายวันก่อนขอบคุณที่มาส่งนะคะคุณมูนมันดูห่างเหินไปนะติชิลาที่ปกติทำหน้านิ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าเล่ห์ตาคมสีเทาอมน้ำตาลประกายวิบเป็นแฟนกันไหมอลิสทั้งสับสนและมึนงงอยู่ๆคนตัวสูงก็พล่องคำถามนั้นมาแบบง่ายดายยังไม่ทันได้ตอบอะไรคนตรงหน้าก็เหมือนจะล่วงรู้ความคิดไปเสียหมดหรือเพราะหล่อนเด็กและเธอเป็นผู้ใหญ่เลยตามไม่ทันกันนะคิดเหมือนกันใช่ไหมคิดอะไรคะคิดว่าเราเข้ากันได้ดีติชิลายิ้มพรางขยับเข้ามาใกล้แต่ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่ายืนจ้องตาและอลิสก็เป็นฝ่ายหลบตาร้อนแรงแสนเปิดเผยนั่นเองเรื่องเซ็กมันสุดยอดส่วนเรื่องอื่นๆค่อยศึกษากันไปดีไหมอลิสยังจมอยู่กับความคิดใจหล่อนเต้นตึกตักยิ่งนิ้วเรียวไล่ไปตามแขนขนก็ลุกชันไอร้อนแผ่ซ่านออกมาว่าไงตกลงคบกันไหมถ้าหนูจะขอคิดตู้ก่อนล่ะคะไปคิดในห้องได้ไหมล่ะไม่มีคนอยู่บ้านใช่ไหมจิงจอกก้าวหางเผยตัวตนแล้วน้ำเสียงแหบพร่าทั้งสายตายังลุกโชนด้วยไฟปรารถนาอลิสร้อนรุ่มไปทั่วกายแต่สุดท้ายก็ยอมให้คนร่างสูงอุ้มตัวเองมายังห้องที่ถูกตกแต่งด้วยสีชมพูล้วนห้องก็หวานคนก็หวานอลิสเขินกับคำชมตรงๆหล่อนสะท้านหวามเมื่อชุดหลุดพ้นกายพร้อมกับปากอุ่นเข้าครอบงำยอดฐานเนื้อผ้าของตนเองจนล่อนจ้อนแล้วคล่อมร่างอลิสไว้สอนบทเรียนที่แสนเร่าร้อนร้อนแรงและสุขสม